ะให้ทุกคนได้ทราบร่วมกันนะคะเพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้แก่ผู้ประกอบการเรือโดยสารผู้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินสร้างความเชื่อมั่นความที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะได้รับเสื้อชูชีพแล้วและเรือประมงอีก 1,067 ลำจากข้อมูลการท่องเที่ยวและออกของทะเลตังไม่น้อยกว่าปีละ 300,000 ลำและคุณประจันสำนักงานเจ้าท่าภูมิเนื่องจากวันนี้นะครับผมได้รับมอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่ากลางที่รู้จักกันในนามเมืองท่ากันตังเป็นเมืองท่าใหญ่สุดนะคะคือสาเหตุที่ว่าเราอ่านนะคะคือจะได้ลอดเมืองนายอับดุลเลาะห์มูดและคนที่ลงน้ำได้ป่ะนี่เดี๋ยวโอเคยังไม่รู้จะรับคำพันนายสมชาติเดิมดุลเลาะห์ครับผมได้ครับครับผมสวัสดีนะครับรับแล้วใส่เสื้อได้เลยนะคะนางสาวออนปียาโสพงแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเรือเป็นยังไงนะต้องแกเรือดูแลเรือดีไหมยังไม่รู้นะครับไหนๆท่านก็ได้สวมใส่เสื้อตัวสีส้มๆนะครับที่เราเรียกว่าเสื้อชูชีพทำไมต้องเป็นสีส้มใครเข้าใจไหมเอ็นจิเนียร์นะครับคุณไกด์ก็อันนี้ให้เป็น3เราดูก่อนว่าไอ้เจ้าลำนี้มีอยู่ที่ไหมบนเรือเราดูแล้วมีไหมแนวที่ปลอดภัยอยู่ในที่นี้ไปแต่เรายังไม่สนิทใจยังไม่เชื่อเดี๋ยวต้องไปเช็คดูเรืออีกบนสะพานเดินแถวนั้นก่อนเพื่อผู้บอกพลเรือนชนกันเป็นไงครับโดยการช็อตขึ้นมาอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของเรือนะครับก็จะเล่าเรื่องของทีเบสต่างๆบนเรือแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าเข็มทิศเนี่ยยังไม่ใครที่สอบนายท้ายเขาต้องระบุตลอดว่าหูตาปกติครับอนุญาตให้บันทึกบนเอกสารกี่คนถูกระบุไว้ในใบอนุญาตเช่าเรือไปดีเบสกันนะโอเคครับขออนุญาตท่านขอเอาล่ะ
เอาพาราชูทขึ้นหรือยังเดี๋ยวล่มจะพามานี่หลายพันอยู่ครับเอาจุดยิงไป2ลูกครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่ประมาณ2ลูกจะยิงไปลูกหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้ระยะหนึ่งถ้าหากว่าเรือที่จะไม่มีอยู่แล้วนะครับสถานการณ์ตรงนี้ไม่มีเรือแล้วเนี่ยครับเรือที่ไปช่วยก็เหมือนกันครับก็จะมีห่วงชูชีพโยนลงไปให้คนเกาะให้คนลากเข้ามาเก็บถอยไปเพื่อให้ไถสถานการณ์สมมติวันนี้เนี่ยเราการจัดการบนเรือแล้วก็การแก้เยี่ยมเลยมันจะเป็นมูดอยู่จะมูดสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับหน่วยภาคีทางน้ำของเมืองท่าตรังหรือจังหวัดตรังเนี่ยนะครับซึ่งนำโดยเจ้าท่าเป็นแม่งานนะครับเราก็อบรมทักษะคนประจำเรือครับคนประจำเรือที่เข้าอบรมวันนี้นี่50คนเราจะนำมาทบทวนทักษะซึ่งเขาเนี่ยจะต้องได้รับการเรียนรู้ในเรื่องของการตรวจความพร้อมของเรือตรวจความพร้อมของท่าการเข้าเทียบท่าการออกจากท่าการนำผู้โดยสารลงเรือแล้วก็การบริหารจัดการผู้โดยสารบนเรือหลังจากนั้นมาเราจะฝึกทักษะการจัดการในกรณีที่มีภาวะวิกฤตบนเรือนะครับว่าจะจัดการกับผู้โดยสารยังไงจนถึงขั้นสุดท้ายก็คือการสละเรือว่าจะต้องให้ผู้โดยสารเนี่ยต้องลงน้ำลงด้วยวิธีการไหนนะครับแล้วก็ประคองตัวอย่างไรเพื่อรอรับการช่วยเหลือนั่นคือขั้นตอนสุดท้ายซึ่งที่อื่นยังไม่เคยทำแต่เราต้องสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในความปลอดภัยให้กับเมืองท่าตรังครับท่านครับ